สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีคนไทยทั้งประเทศนะครับเนาะสวัสดี FC จอนนี่มือปราบทุกท่านที่เคารพรักครับผมจอนนี่มือปราบอินดี้นะครับแล้วก็นี่รายงานตัวผมวุฒิกฤษินครับวันนี้ครับบ่มีหยังหลายครับผมกับน้องไส้จะมาขอฝากซิงเกิลใหม่จากอีกหนึ่งผลงานเพลงของน้องเพิ่นเพลงแรกในชีวิตเขานะครับบทเพลงแรกนะครับที่ทางผมได้เฮ็ดให้เขาครับนะครับวุฒิกาลสินพรุ่งนี้เช้าครับ 09.00 นรับชม MV เพลงมิวสิกวิดีโอพร้อมกับเพลงเต็มๆจากทางค่ายคุยเสียงเรคคอร์ดจอนนี่มือปราบได้ทั่วประเทศทางช่อง YouTube จอนนี่มือปราบอินดี้นะครับตอนนี้ผมปล่อยทีเซอร์ตัวอย่างไปติดอยู่อันดับ14ในมาแรงของประเทศไทยณเวลานี้นะครับต้องกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้นะครับกราบขอบพระคุณทุกๆกำลังใจที่มีให้กับผมและน้องนะครับนะครับมือนะครับวุฒิกาลสินครับจะเล่าเรื่องราวให้ฟังครับเขาเดินทางเข้ามาวันนั้นนะครับผมนอนอยู่ตรงข้างๆกับโต๊ะตัวนี้นะครับบังเอิญเขาเข้ามาเพื่อจะเดินทางกับกาลสินแต่ด้วยวาสนาเขาก็รถจอดเต็มกีตาร์ตัวนึงนะครับผมเลยบอกให้เขาดีกีตาร์ให้ฟังนะครับแต่หลังจากนั้นปุ๊บกระแสโซเชียลเลยตามหาคนๆนี้ให้ผมอยากให้เขาเอามาร่วมงานและสุดท้ายเราก็ได้ร่วมงานกันครับครับอ่ะฟังเพลงแรกนะครับ5ผลงานเพลงครับก่อนจะให้ฟังเพลงเขาพรุ่งนี้ 9:00 น.เพลงแรกที่เข้ามาเจอผมครับเป็นบทเพลงแรกที่เข้ามาเจอในผมนะฮะเขาเล่นเพลงนี้ให้ผมฟังจนกลายเป็นกระแสในโซเชียลว่าไปเลยน้องล่ะฝากแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์9โมงเช้าพรุ่งนี้ฟังเต็มๆวาสนาจากช่อง YouTube จอนนี่มือปราบอินดี้ครับบทเพลงแรกครับเป็นเพลงแรกที่ก่อให้เกิดกระแสโซเชียลทำให้หลายๆคนอยากให้เขาได้มาร่วมงานกับผมครับบทเพลงแม่ที่เขามาถ่ายทอดในขณะที่กำลังจะเดินทางกับจังหวัดกาฬสินธุ์ผ่านทุ่งนามือปราบมาจอดแวะหาจอนนี่มือปราบแต่ด้วยบุญพาวาสนาส่งให้จอนนี่มือปราบสะกิดใจบอกกับเขาว่ามึงยิบกีตาร์มึงมาดีเดี๋ยวกูฟังสิบทเพลงนี้แหละครับเป็นบทเพลงที่ทีมงานผมได้ถ่ายคลิปไว้และได้ลงโซเชียลตามปกติของผมหลังจากนั้นผ่านพ้นไปไม่กี่ชั่วโมงยอดแชร์เป็นกระแสในโซเชียลอยากให้ผมตามหาเขาและสุดท้ายเราได้มาเจอกันนี่คือบทเพลงแรกครับที่เราได้เจอกันนะครับหลังจากนั้นผมได้โพสต์ประกาศตามหาเขาในโลกโซเชียลสุดท้ายก็มีคนทักมาหาว่านี่คือเฟซของเขาอะไรของเขาผมก็ไม่ได้โทรนะครับแต่เขาด้วยความตั้งใจมุมาหน้าของเขาด้วยความเขาอยากจะมาร่วมงานกับผมเขาได้โทรหาผมจากกาฬสินธุ์ตอนนั้นเขาขายลาบเป็ดอยู่นะครับมึงขายอยู่ไสก่อนนะอยู่ปากข้างครับปากข้างบ้านยังบ้านเตาไห้ไปท่องไม่ต้องไปงานเนาะเตาไห้เนาะครับหลังจากนั้นเราได้เจอกันครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมจะใช้เวลาถ่ายทอดสดคลิปนี้เพียงแค่5เพลงเท่านั้นนะครับเพื่อจะส่งต่อพรุ่งนี้เช้ากับบทเพลงครั้งเพลงแรกในชีวิตของเขากับบทเพลงวาสนาเก่ามงเศร้าเด้อพี่น้องเด้อ1กุศล1แรงใจ1กำลังใจเขาฟังเขาแช่เก่ามงเศร้าเพลงวาสนาในช่องทางของ YouTube จอนนี่มือปราบอินดี้ณเวลานี้ครับตัวอย่างผมปล่อยไปแล้วอันดับ14ในประเทศไทยในมาแรงนะครับตัวอย่างเพลงของเขานะครับหลังจากนั้นครับเขาได้มาร่วมงานกับผมได้เดินทางมานะครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ร่วมงานนะครับผมให้เขาร้องอีก1เพลงตอนนั้นผมบอกว่าถ้าเกิน 1,000 กำลังใจ 1,000 คอมเมนต์นะครับผมจะรับเขาร่วมงานก็คือเพลงนี้เพลงขอโทษของพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์แต่สุดท้ายกำลังใจที่ได้จากคอมเมนต์ของ YouTube ในคลิปนั้นได้ณเวลานี้ 35,000 คอมเมนต์นะครับก็ถือว่าเป็นยอดประวัติการในช่อง YouTube ของผมที่มีผู้คนให้กำลังใจคอมเมนต์มาเยอะแยะมากมายมาฟังบทเพลงที่2ของเขาฝากแชร์คลิปนี้ฝากแชร์ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับวุฒิกาลสินหนุ่มนักสู้จากเมืองกาลสินด้วยนะครับขอโทษครับปูพงษ์สิทธิ์ครับ
ัวร์ผมให้ลูกน้องไปรับที่บขส.ที่อำเภอพิบูลมังสาหารหลังจากลงจากรถเราได้จับมือกันแต่มีข้อสัญญาว่าถ้าบทเพลงที่2ที่ร้องก็คือเพลงนี้กำลังใจเกิน 1,000 คอมเมนต์ณเวลานั้นถ้าเกินผมจะรับเขาร่วมงานแต่สุดท้ายเขาสามารถทำได้ 30,000 กว่า 35,000 คอมเมนต์ในคลิปใน YouTube คลิปนั้นนะครับจนมาเป็นขอโทษโอ้คำว่ารักออกไปสะดังสุดเสียงกลับได้คืนมาเพียงด้วยความเงียบงันฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาวเงาเพียงใดไม่เทียมเท่าไทยกับหัวใจของฉันคือบทเพลงที่2ครับที่เขาถ่ายทอดที่เราได้เจอกันและสุดท้ายได้ร่วมงานกันครับพรุ่งนี้เช้า 9:00 น.นะครับได้ฟังเต็มๆกับซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาแต่ก่อนจะเข้าฟังเพลงที่3ผมขออนุญาตไล่กิเลสก่อนครับอยากไล่มันแหมเอ้ยเฮ้ยเงียบเงียบเงียบแหมเอ้ยแขกกูได้ตื่นซ่อมมันบ่เงียบครับจิหลีดบ่เงียบขออนุญาตนะครับผมทำตามที่บอกแล้วครับว่าให้ไปไล่จิหลีดไล่แล้วครับกวนสิมิดมันบ่มิดแหมเอ้ยครับบทเพลงที่3หลังจากนั้นครับพรุ่งนี้เช้าครับอย่าลืมนะครับ 9:00 น. 09.00 น.ทางช่อง YouTube จอห์นนี่มือป่าบินดี้ซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาบทเพลงวาสนาเส้นทางของเขาที่เราได้มาเจอกันเพราะวาสนาหลังจากนั้นครับผมก็เลยขอเพลงเขาที่เขาผมชอบให้เขาร้องให้ฟังคือปราณีครับพี่น้องยังหักเธอเสมอนะเจ้าสาวปานาที่ชื่อปราI'm not the one who's running out of time.
ขอบคุณมากๆครับพรุ่งนี้เช้า 9:00 นเช้านะครับ1กำลังใจนะครับ1กุศล1แรงศรัทธา1กำลังใจน้ำใจนะครับที่จะมีให้กันและกันผมเป็นกำลังใจทุกท่านที่กำลังชมคลิปผมอยู่นะครับผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับพรุ่งนี้เช้าบทเพลงซึ่งนักสู้ชีวิตน้องชายคนนี้จากอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เดินทางด้วยมอเตอร์ไซค์มา400กิโลมาหาผมจังหวะและวาสนาเราตรงกันนะครับเป็นความบังเอิญความโชคดีของเขานะครับและก็เป็นความโชคร้ายหรือโชคดีของเขาผมก็ไม่รู้แต่วันนี้เราได้มีโอกาสร่วมงานกันพรุ่งนี้เช้าครับ Official MV MV เต็มรูปแบบนะครับแต่ตอนนี้จิเลียดเงียบไปแล้วมันฟังพ่วงกูอยู่ครับอีก2ผลงานเพลงสุดท้ายนะครับเราจะฝากลาท่านไปนะครับเพื่อจะส่งมอบเพลงวาสนาพรุ่งนี้เช้าเต็มรูปแบบฝากเข้าไปกดติดตามช่อง YouTube จอห์นนี่มือปราบอินดี้ใครยังไม่ได้รับชมตัวอย่างเพลงตัวอย่างอยู่ในช่องจอห์นนี่มือปราบอินดี้ครับตอนนี้14มาแรงใน YouTube นะครับเพลงวาสนาอ่ะในความคิดฮอตของไม่พิรมพรครับสไตล์ลูกทุ่งหวานฝากคนละแชร์ครับใครเข้ามาแชร์ขอผู้ใดแชร์ขอมีความสุขนะครับเด้อผู้ใดแชร์ขอให้ร่ำรวยอย่าทุกข์อย่ายากอย่าลำบากอย่ายากจนร่ำรวยตลอดไปฝากคนละแชร์ครับมันยังฮักคือเก่าสิบเบาแต่วันนั้นบ่เคยลืมบ่เคยลืมเมื่อเคยอยู่นำกันก็ยังจำทุกเรื่องราวของเจ้าตลอดมาทั้งที่อายก็หัวเฮาละกันมาตั้งดนเฮาอยู่คนละส่วนของโลกขอคนละหนึ่งกำลังใจหนึ่งแชร์ให้กับน้องชายผมคนนี้มันเป็นเรื่องราวของวาสนานะครับมีหลายๆนักร้องมีหลายๆคนที่อยากร่วมงานกับผมแต่ด้วยสไตล์ของผมเป็นคนที่อินดี้นะครับที่บางคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับเพราะผมก็ไม่ใช่ว่าจริงๆผมทำค่ายเพลงก็ไม่ได้ว่าทำเป็นจริงเป็นจังผมทำเพื่อความสนุกของผมนะครับตัวศิลปินในค่ายผมก็ยังไม่มีใครที่จะว่าดังเปี้ยงป้างนะครับแต่ตัวผมมันมีพื้นฐานที่มีผู้ติดตามนะครับจึงเป็นที่มาที่สนใจของค่ายเพลงที่ผมทำเล่นๆสนุกสนุกของผมตามภาษาผมนี้นะครับพรุ่งนี้เช้านะครับมึงเตรียมเพลงโควิดนะได้ยินนอนจำนวนได้ปะมีนวดปะอาจจะทิ้งท้ายด้วยโควิด19นะครับบทเพลงโควิด19ของวุฒิกาฬสินธุ์นะครับปลายปากกาของอาจารย์จรขวัญใจนะครับซึ่งเป็นเพลงของทางค่ายนะครับที่ผมซื้อมาเป็นลิขสิทธิ์ของทางค่ายคุยเสียงเรคคอร์ดแล้วนะครับบทเพลงนี้ครับผมยังไม่ได้ไปทำมาสเตอร์แต่ตั้งใจที่ซื้อมาอยากให้วุฒิกาฬสินธุ์ขับร้องเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศผ่านพ้นวิกฤตโควิด19ไปด้วยกันพรุ่งนี้เช้า 09.00 นครับฝากเป็นกำลังใจให้กับวุฒิกาฬสินธุ์ด้วยนะครับกับบทเพลงซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาเพลงวาสนาในช่องทาง YouTube ของช่องจอห์นนี่มือปราบอินดี้ครับตัวอย่างทีเซอร์ผมปล่อยไปแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ14ในมาแรง YouTube ประเทศไทยตัวอย่างทีเซอร์ของเพลงวาสนาพรุ่งนี้เช้าฝากด้วยนะครับ9:00 นเสาร์นะพี่น้องเด้อคนละไล่คนละแช่ผู้ใดเป็นลูกหลานผู้ใหญ่บ้านฝากผู้ใหญ่บ้านเปิดจุ๊หอกระจายข่าวนำฝากดีเจฝากขึ้นวิทยุชุมชนไว้ด้วยครับกำลังใจจะให้กับบุรุษหนุ่มคนนี้เส้นทางของวาสนาเขาที่ได้มามีโอกาสร่วมกับเส้นทางที่เคยขนานกันกับตำรวจคนหนึ่งซึ่งไม่ได้มีความรู้ในการทำผลงานเพลงหรือค่ายเพลงแต่อย่างใดแต่ที่ทำออกมาจากใจและโอกาสของความเป็นผู้ให้ล้วนนะครับบทเพลงนี้ลงทุนเป็นแสนนะครับทำเพื่อรักษาคำพูดที่บอกว่าจะทำให้เขาพรุ่งนี้เช้าผมปล่อยแน่นอน 09.00 น MV เต็มรูปแบบบทเพลงเต็มรูปแบบเจอกันนะพี่น้องพรุ่งนี้เช้าสุดท้ายนี้ขอทิ้งท้ายไปด้วยผลงานเพลงล่าสุดของทางค่ายคอยเสียงละครโควิด19สู่ไปน้ำกันพี่น้องผลงานเพลงของวุฒิกาฬสินธุ์จากค่ายคอยเสียงละครครับเคยเป็นก็เห็นแต่เรื่องอะไรร้าย
ว่าเสียงเบาจับจอปากนะเนี่ยกันว่าเบารอบนี้ตรงกลางขอโทษขออภัยนะครับทำออกมาจากใจนะครับโปรดักชั่นไม่ได้หรูหรานะครับสิ่งที่ถ่ายทอดอยากจะให้รับรู้เรื่องราวของการให้การให้โอกาสการเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับผมก็แค่ตำรวจยศแค่นายดาบไม่ได้มีความรู้มาทางด้านนี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดผมอยากถ่ายทอดโมเลกุลเล็กๆที่เขาเรียกว่าการให้โอกาสกันการให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับนี่คือเรื่องราวของเส้นทางวาสนาของชายหนุ่มจากเมืองน้ำดำกับบุรุษหนุ่มของเมืองดอกบัวงามโคจรมาเจอกันมืออื่นเศร้าสิเป็นอย่างไรผมไม่รู้แต่ผมได้ทำหน้าที่ของผมได้ดีที่สุดแล้วผมได้ทำซิงเกิลตามคำพูดคำสัญญาของลูกผู้ชายของผมที่มีให้เขาแล้วมืออื่นเศร้าต่อจากนี้ไปอยู่ที่เรื่องของโชคชะตาและวาสนาของเขาดังบ่ดังสร้างแม่มันอย่างน้อยๆกูได้เฮ็ดได้ลงทุนได้รักษาคำเว้าของลูกผู้ชายแล้วเอ้าทอนหกขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับขอบคุณทุกๆท่านนะครับกับกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปนี้อาจจะเสียเวลาของท่านที่เข้ามารับชมแต่ท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วก็ตามนะครับกุศลที่ผมสร้างนะครับกุศลที่แบ่งปันกุศลที่ผมช่วยเหลือกุศลที่ผมช่วยเหลือจับโจรช่วยบรรเทาทุกข์บรรเทาสุขของประชาชนมาเยอะแยะมากมายกับ19ปีของอาชีพราชการตำรวจนักสืบของผมวันนี้กับการให้โอกาสของ1ศิลปินอีกคนนึงบุรุษหนุ่มนิรนามนะครับที่ได้เข้ามามีโอกาสได้เข้ามาร่วมงานกับผมพรุ่งนี้เช้า 09.00 นนะครับเส้นทางของวาสนากับบทเพลงแรกของชีวิตเขาวาสนาตอนนี้ผมปล่อยทีเซอร์ไปในช่องทาง YouTube จอห์นนี่มือปราบอินดี้ติดอันดับ14ในมาแรงของประเทศไทยใน YouTube ท่านใดยังไม่ได้ฟังตัวอย่างเข้าไปฟังตัวอย่างได้ในช่อง YouTube ของจอห์นนี่มือปราบอินดี้อย่าลืมกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube ของผมไปด้วยและเพจนี้ของผมไปด้วยนะครับและที่สำคัญสุดครับผมขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขความเจริญนะครับผมสัญญาผมจะขอตราบใดที่ผมยังรับรายการตำรวจผมจะขอเป็นตำรวจที่ดีหากผมสร้างผลงานไม่ได้ผมก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับประชาชนของผมก็พอนะครับและผมก็จะขอสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแบ่งปันความสุขแบ่งปันโอกาสมีโอกาสจะช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคมและทำสิ่งดีให้กับประเทศชาติบ้านเมืองตลอดไปท้ายสุดนี้ขอทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปฝากติดตามช่องทางของผมและก็ Facebook ส่วนตัวของวุฒิกาลสินวอแหวนสรูทอทงเว้นวรรคกาลสินได้เลยนะครับเป็นกำลังใจให้มันวอวะหลายนะครับแต่เวลาที่มันหยิบกีตาร์ออกมามันแปลงร่างเป็นศิลปินแต่เวลาอยู่กับผมมันไม่พูดไม่จาครับจะขออนุญาตลาพวกท่านไป 09.00 นฝากไว้ด้วยนะครับเพราะตอนนี้สาธิตตายตำมันลาบเป็ดถ่ายอยู่ทั้งหลังนะครับสีไปกินลาบเป็ดกับสาธิตก่อนขอให้ทุกท่านพบแต่ความสุขครับก้าวมั่งเสาพ่อกันเป็นกำลังใจด้วยนะครับเด้อวาสนาวุฒิกาลสินครับสวัสดีครับสวัสดีครับ 09.00 นนะครับวาสนากาลสินวุฒิกาลสินครับช่องทาง YouTube จอห์นนี่มือปราบอินดี้ถ้าท่านใดยังไม่ได้ฟังตัวอย่างเข้าไปฟังตัวอย่างได้ในช่อง YouTube จอห์นนี่มือปราบอินดี้ตอนนี้ติด19มา14มาแรงในประเทศไทย YouTube นะครับทุกเส้นทางว่าสู่วาสนาก็อยู่ในช่องของผมนะครับคลิปที่มาเจอกันวันแรกใครยังไม่ได้เห็นก็อยู่ในช่อง YouTube นะครับเรื่องราวจากวันแรกจนวันที่เราได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้อยู่ใน YouTube นะครับมันเป็นเรื่องราวของวาสนา 9:00 น.พรุ่งนี้พร้อมกันท่านใดแชร์ท่านใดฟังท่านใดกดไลค์ท่านใดกดแชร์ให้ขอให้เงินทองไม่ขาดมือตามนะครับรู้เรื่องว่าจ้าภาษานักเลงลูกสวยไปไกลตีนเท่านี้ละสวัสดีครับจวดไปมึงไปหากินลาบเป็ดภาษาถิ่นตอนนี้ก่อนตามกสีพันจังสต็อปคนเมืองอยู่บ่ตอนนี้มีตามกสีพันลงอยู่ตีเลยสีพันวะใ
สี่ครับสี่เป็นวะโอเคครับมื้อเก้าเก้าโมงเช้านะครับเนาะ 09.00 นบทเพลงวาสนาวุฒิกาศิลป์ใครฟังใครแชร์ขอให้ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเป็นกำลังใจให้1คน1โอกาส1ชีวิตครับมนุษย์ที่มีชีวิตและลมหายใจเพียงกำลังใจแค่ปลายนิ้วกดฟังในช่อง YouTube จอนี่มือเปล่าครับ 09.00 นเจอกันครับสวัสดีครับJoy!